จีนจะเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้มากที่สุดถ้อยคำของหวังอี้ขณะเยือนกัมพูชาท่ามกลางความตึงเครียดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสนับสนุนโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนหวังอี้ค่ะได้เดินทางเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการและมีการกล่าวกับนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็กของกัมพูชาค่ะในวันที่22เมษายนที่ผ่านมาโดยบอกว่าจีนจะเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้มากที่สุดและจะเป็นพันธมิตรที่มั่นคงที่สุดของกัมพูชาไม่ว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศจะเป็นอย่างไรก็ตามซึ่งถ้อยคำนี้ค่ะได้กล่าวท่ามกลางความตึงเครียดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตามข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่าระหว่างการประชุมในกรุงพนมเปญจีนจะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานกัมพูชามากขึ้นและส่งเสริมขีดความสามารถด้านการผลิตอย่างต่อเนื่องด้านฮุนมาเน็กกล่าวว่านโยบายของรัฐบาลพนมเปญมีความสอดคล้องกับจีนและกัมพูชาจะสนับสนุนจุดยืนของจีนที่มีต่อไต้หวันฮ่องกงและภูมิภาคซินเจียงแต่ประเด็นของทะเลจีนใต้ค่ะไม่ได้มีการระบุถึงเนื่องจากจีนมีการลงทุนมากกว่า1ใน4ของ GDP ในกัมพูชาค่ะในปี2564รวมถึงรัฐบาลพนมเปญค่ะก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะร่วมริเริ่มโครงการสายแถบและเส้นทางซึ่งนำโดยประเทศจีนอีกด้วยนอกจากนี้หวังอี้ยังได้พบกับฮุนเซนประธานวุฒิสภาอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่ครองตำแหน่งมานานเกือบ40ปีและยังเป็นบิดาของนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตและยังมีกำหนดการพบกับพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีซุนจันทอลรองนายกรัฐมนตรีและเฉินดาโสเพียศกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชาด้วยนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตยังย้ำด้วยว่ารัฐบาลพนมเปญยังคงมีจุดยืนเป็นมิตรต่อรัฐบาลปักกิ่งและไม่เปลี่ยนแปลงรวมถึงยังเรียก2ประเทศด้วยว่าเป็นเพื่อนสนิทและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องจับตาในการหารือครั้งนี้ค่ะนั่นคือหวังอี้จะมีการพูดคุยและหารือเกี่ยวกับการแก้ไขและฟื้นฟูสีฮันนูวิลที่กำลังเป็นปัญหาในกัมพูชาขณะนี้ด้วยหรือไม่แล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพจของกรุงเทพธุรกิจเป็นกำลังใจให้นิวแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะนิด้ากำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกทั้ง11คณะและ1วิทยาลัยโดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ nida.ac.th หรือสามารถสอบถามข้อมูลการศึกษาต่อทุนการศึกษาและการรับสมัครผ่านทาง LINE Official @nida@admission